มีความจำเป็นอย่างยิ่งนะคะที่ประเทศไทยจะต้องพัฒนาขีดความสามารถให้สามารถผลิตวัคซีนเองได้ใช้ในประเทศเพราะณขณะนี้เนี่ยเรายังต้องซื้อจากต่างประเทศอันนี้เป็นมาตรการในการสร้างความมั่นคงด้วยการผลิตวัคซีนโดยฝีมือคนไทยโครงการนี้ชื่อว่าโครงการศึกษาด้านความปลอดภัยและระดับภูมิต้านทานของวัคซีนชนิดเชื้อตาย NDV Hexaflu ซึ่งผลิตโดยองค์การเภสัชกรรมและร่วมมือกับคณะเวชศาสตร์เขตร้อนมหาวิทยาลัยมหิดลโดยองค์การเภสัชกรรมได้รับหัวเชื้อเพื่อผลิตโควิดวัคซีนจากไอคาน Medical School at Mount Sinai ผ่านทางองค์กรไม่แสวงหากำไรเรียกว่าองค์กรพาฟซึ่งองค์การเภสัชกรรมเนี่ยได้มีเทคโนโลยีผลิตวัคซีนเชื้อตายต่อไข้หวัดใหญ่โดยใช้ไข่ฟักซึ่งสามารถรองรับการผลิตวัคซีนโควิดนี้ได้พอดีบทบาทของศูนย์วัคซีนคณะเวชศาสตร์เขตร้อนมหาวิทยาลัยมหิดลคือการศึกษาวิจัยทางคลินิกเพื่อตรวจหาความปลอดภัยและระดับภูมิต้านทานของวัคซีนเชื้อตาย NDV Hexapro การศึกษาระยะที่1เราจะทำการศึกษาในอาสาสมัครที่มีสุขภาพแข็งแรงไม่มีการติดเชื้อตับอักเสบ B และ C และไม่เป็นภูมิคุ้มกันบกพร่องจำนวนทั้งหมด210คนซึ่งเราจะทำการสุ่มอาสาสมัครเหล่านี้เป็นทั้งหมด6กลุ่มนะคะคือกลุ่มที่ได้วัคซีนจริงในสูตรต่างๆกันตั้งแต่ขนาดต่ำจนกระทั่งถึงขนาดสูงโดยที่มีและไม่มีสารเสริมฤทธิ์เปรียบเทียบกับกลุ่มที่ได้รับสารลินแมปวัคซีนการศึกษาระยะที่2เนี่ยคณะกรรมการกำกับดูแลข้อมูลด้านความปลอดภัยจะเลือกสูตรมา2สูตรนะคะจากระยะที่1แล้วก็เปรียบเทียบกับกลุ่มที่ได้รับสารลินแมปวัคซีนทั้งหมดจำนวน250คนในระยะที่2จะสามารถทำให้เราเนี่ยทราบว่าวัคซีนที่เราผลิตขึ้นเองนั้นสามารถกระตุ้นให้เกิดภูมิต้านทานได้กว้างเพียงพอหรือไม่ที่จะนำไปสู่การทดสอบระยะที่3ซึ่งผลของระยะที่2เนี่ยเราจะทราบประมาณปลายปีนี้ก็คือประมาณเดือนพฤศจิกายนหรือธันวาคมจนถึงระยะที่3จะทำการศึกษาในภาคสนามเราจะเลือกสูตรที่เหมาะสมที่สุดจากระยะที่2นะคะมา1สูตรและเปรียบเทียบกับกลุ่มที่ได้รับสารเลียนแบบวัคซีนจะเป็นกลุ่มที่ใหญ่มากขึ้นอาจจะขนาดเป็นหลายๆพันถึงเป็นหมื่นคนจะทำให้เราทราบว่าวัคซีนนี้สามารถลดอุบัติการเกิดโรคได้เราจะนำข้อมูลเหล่านี้ไปขึ้นทะเบียนกับองค์การอาหารและยาก็จะสามารถใช้ได้ทั่วไปทำให้เราสามารถเข้าถึงวัคซีนได้ง่ายขึ้นและราคาถูกลงจะเห็นได้ว่าการมีส่วนร่วมในโครงการพัฒนาวัคซีนโควิดนี้มีความสำคัญมากทำให้เราเนี่ยสามารถผลิตวัคซีนได้ใช้เองเพื่อคนไทยซึ่งอันนี้เนี่ยเป็นความสำคัญอย่างยิ่งนะคะที่ให้ประเทศไทยเนี่ยได้มีวัคซีนแพลตฟอร์มรองรับการระบาดของโรคติดเชื้ออื่นๆได้ในอนาคต